มันแน่นอกต้องยกออให้ใส่เอาไว้นานแปะเดี๋ยวอะไรแบบมันมีพลังงานหูถ่ายไว้ก่อนมันคือแมงวันใช่ไหมนะครับโอเคคุณผู้ชมครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กลับมาพบกับรายการ Escalation TV กับเกมสนุกสนานนะครับนะสนุกสนานตรงไหนวะเนี่ยแฮปปี้มากนะครับที่ได้เล่นเกมนี้นะครับนะไปชดนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม Dead Out พาร์ทที่3นะครับซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเราเนี่ยเราก็จัดการผีมิคุนะครับไปเป็นที่อันนี้ผีแมวแฮะเว็บอุ้ยอุ้ยแมวขยับแค่แมวขยับก็เป็นอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นอะไรวะครับคุณผู้ชมเห็นอะไรแบบมันเคลื่อนมาแวบไหมครับแมวแล้วแมวมึงมายืนหน้าห้องน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวเสียงอะไรอีกแล้ววะโอ้ยเราจะมาพิสูจน์กันครับพี่ปองครับพี่ปองครับตอนนี้เราเข้ามาเจอหุ่นนะครับยืนเปลือยอยู่อุ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้เกิดไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่นะครับอะไรเนี่ย Breathing Fire แปลว่าไฟไหม้แบบโอ้โหวินาศกรรมแห่งไฟไหม้เลยนะแฮปปี้โอ้โหดูหน้ามันโอ้ฉันผิดเองที่ทำให้เธอบ้าไปเลยนะครับไปผิดไกลๆกูเลยนะเรื่องนี้ดิวจะไม่ยุ่งนะครับว่าแต่แมวไปไหนละโอ้เราเจอพลังงานขนนะครับขนใครอุ้ยตกใจเสียงหนูอุ้ยตกใจนี่คืออะไรชิปหายละ I know you อันเนี้ยฉันรู้มึงอยู่นี่กูจะไม่ให้รูปมึงไม่มีทางชิปหายนะครับคุณผู้ชมครับพี่ปองครับพี่ปองครับผมจังหวะนี้นะครับอู้ห้องน้ำเดี๋ยวกูไม่ได้มาขี้จะมาตอนที่ปวดแล้วกันนะเพลงนี้ก็ขึ้นมาหลอนจังเลยนี่ห้องอะไรเนี่ย The door is locked ชิปหายแล้วแมวอะแมวจ้องอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวจะให้อุ้ยอะไรสั้นๆกลัวหมดเลยฮะตอนนี้อ่ะพอแมวเปิดแล้วมันก็ไปแบบนิ่งๆเลยยังไงฮะตอนนี้ภารกิจเรานี่ต้องไปทำอะไรครับไม่มีบอกไป What to do take it hide out the bear boss มีกุญแจอยู่ที่อีนั่นที่ไอบอลเบสนะครับที่แปลว่าอีสัตว์ประหลาดตัวนั้นน่ะที่มันเราจะไปเอาตอนแรกแล้วมันผลักเรากระเด็นนะครับโอ้โหหมอกระเด็นเลยนะครับมันต้องมีวิธีที่จะทำให้แบบเอามันออกมาได้นะครับว่าแต่ว่าอีวิธีดูแมวนี่มันตาสว่างได้ไหมนะฮะตาสว่างเหรอเป็นเซเลอร์มูนเหรอแมวดำไม่น่าใช่เปิดประตูห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีมานี่มีแชร์กะอันนี้มีตาคุดนะครับใครเอาหนังสือราชการไว้ตรงนี้วะเนี่ยนะคนทำนี่มันดูหนังสือภาษาไทยมากไปเปล่ามานี่มีแชร์เดี๋ยวก่อนเปิดประตูเดี๋ยวเมื่อกี้มีอะไรครับมันบอกว่าเกี่ยวกับเมืองนี้นะครับเราจะเอาไว้อ่านที่หลังนะครับทำไมรู้สึกมันมีขวัญผวาเลยตลอดเลยวะเนื้ออีเสียงอีหมูนี่ก็ตีดิวตลอดเลยนะฮะมาไม่หยุดเดี๋ยวกันห้องนี้ห้องอาวัยห้องนี้มีเก้าอี้อยู่ตรงนี้อีป่องครับตอนนี้นะครับโอ้โหอีป่องไม่เล่นด้วยแล้วฮิปพองบอกกูเงียบไปแต่อ้าวยี่ห้ำโอ้แล้วทำไมอยู่ดีๆห้องจึงเปิดได้แล้วตัวเธอเดี๋ยวยืนเป็น
ยืนเป็นกระดูกไม่อุ้ยตกกระจายได้แหวนแหวนอะไรไปครับเมื่อกี้นะสงสัยต้องไล่ไปกินพวกแคลเซียมเยอะๆนะครับกับวิตามินซีนะครับนี่ this object following my mystical energy อันนี้มันถูกปกคลุมไปด้วยสิ่งลี้ลับนะครับพลังงานลี้ลับคุณผู้ชมครับอืมโอ้โหพอกูมาแล้วเปิดได้เลยนะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้กลัวครับขอเวลาทำใจสักครู่นะครับนี่ขนาดขอเวลานะเนี่ยเฮ้ยกูเห็นแหละ ยังไงฮะสู้เหรอเข้ามาวิ่งเข้ามายังไงยังไงสู้เฮ้ยเดี๋ยวสู้เหรอเฮ้ยสู้กูวะเอ้าถอยหมูหมูสะบัดเขาเรียกว่าหมูหันนะครับหมูหันไปแล้วเสร็จกูแล้วห้องเดี๋ยวบอกจะกลับมาเนี่ยเอ๊ะกลับมานี่ไม่สู้คนนะห้องนี้เอาวะไม่ได้เสียงมาไงเนี่ยหมูไม่แกดิวอยู่นั่นแหละฮะกลัวนะอู้มึงอยู่ตรงนี้มึงไม่บอกกูเล่าออกมาได้ยังไงมีพลังงานเหรอตู้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้เอาให้หมูเหยียบหมูทับเอาโอ้ยทำไมเมื่อกี้หมูมันตัวเล็กลงวะเจอหมูทับนะครับง่ายๆนี่กลายเป็นอาหารไปแล้วหมูบดมันจะมาเล่นมุกกูเครียดจะตายหายแล้วเนี่ยต้องทำอะไรวะเดี๋ยวกันแวะถ่ายรูปขุ่นปลาโอ้ยมันให้เราไปไหนวันนี้อีหมูตัวข้างล่างนี่ก็วิ่งพันจังเลยติดดิวอยู่นั่นแหละฮะแต่ห้องนี้เราเข้ามาแล้วนี่ว่าเมื่อกี้เราไปห้องไหนโอ้ยตรงที่เจอผีมีคุครับนะฮะห้องนั้นมีอะไรฮะออกห้องนั้นออกข้างล่างนะฮะทำไมเราไม่กระโดดออกไปตรงนี้วะฮะเราจะหาทางออกให้ยากลำบากครับมะเขือพวงอะไรแค่กระโดดลงไปแบบ Amazing Spider-Man อย่างนี้ก็ถือว่าแบบภารกิจลุล่วงแล้วอะไรเฮียเลยแล้วตัวอะไรมายืนสั่นอยู่ตรงนั้นวะชิบหายอู้เดี๋ยวอู้มึงมาทำหน้าหรอมายืนสะบัดสะบิ้งห้องน้ำโอเคเราลืมเข้าห้องน้ำได้ชิปหายนะครับตรงห้องเมื่อกี้เปิดไม่ได้ห้องกลางเปิดได้แล้วห้องนี้แหละแล้วแมวมายืนไม่มีอะไรห้องนี้แมวเลยฮะไม่เอาอะไรฮะปิดประตูชนเลยคิดว่ากลัวเนี่ยตอนนี้นี่น้ำนี่เต็มตัวเลยครับเนี่ยน้ำอะไรวะน้ำอะไรเต็มตัวครับเหงื่อเนี่ยอีห้องนี้เราก็เข้าไปแล้วอ่ะเราก็เจอกับน้าผีสองตัวนะครับที่มันบอกว่าฉันผิดเองที่ทำให้เธอตกใจปล่อยทีเฮ้ยทำไมเสียงดนตรีมันขึ้นมาวะอย่าบอกนะว่าห้องนี้มีอะไรน่ะเฮ้ยชิปหายนะครับตรงนี้เปิดได้ครับคุณผู้ชมครับอุ้ยออกเจตีอัปเดตอะไรเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปองครับเดี๋ยวนะเปิดเข้าไปเดี๋ยวเราโคสติ้งมันรูมไม่บีซัมติงอยู่พอเทนอินไซด์บอกว่าอีตู้เนี่ยมันปิดอยู่นะครับแต่ว่ามันปิดแบบแปลกแปลกนะครับมันบอกว่าสามารถมันอาจจะมีอะไรสำคัญอยู่ข้างในนะครับมีคนสำคัญมันนั่งจ๊อกอะไรตรงนี้เหรอฮะโมโหแมวแล้วนะสึกโมโหนะครับเราจะหามาเปิดยังไงวะในเมื่อกุญแจกูก็หาทุกห้องแล้วจะกระโดดลงไปก็ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ต้องตามหากุญแจมาเปิดตู้นะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าอะไรอยู่ในตู้นะครับ
แม่ว่าแต่กุญแจนี่อยู่ตรงไหนแบบอย่าให้รู้นะนี่อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ไว้อ่านทีหลังนะครับไหนวะกูก็ค้นมันทุกห้องแล้วนะหรือว่าเราต้องบอกว่ารักผัวอุ้ยตัวอะไรนั่นตัวอะไรครับคุณผู้ชมครับแม่ผีมิคุหรือเปล่าหรือว่าอ้าวยังไงอ้าวแดกอ้าวแดกแล้วทะลุโอ้เป็นคนมดทะลุครับคุณผู้ชมครับนะครับนี่เขาเรียกว่าโรคกระเพาะอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงอิ่มแล้วแน่นะมึงเลอแล้วมึงอิ่มนะอย่ามาแดกกูนะชอบมีอะไรให้แบบคนหนึ่งก็เครียดคนดูก็สนุกยิ้มแย้มใช่สิเราก็ว่าเอ๊ะตรงนี้มันเกิดมันคืออะไรนะครับก็ไปมานี่ก็ไปแอบดูของชาวบ้านนะครับว่ามันคืออะไรมันก็คือส่วนที่แบบต้องมาประกอบร่างนะครับให้แบบมันเป็นร่างคนนะครับซึ่งกูจะประกอบมันยังไงล่ะเนี่ยนี่หรือเปล่านะครับทำยังไงให้ประกอบร่างนะครับคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยครับมุมไหนครับมุมไหนมุมนี้แหละครับไม่ใช่นะครับโอ้โหแต่กล้องจิตวิญญาณของเรานั้น เดี๋ยวนะกูไม่มีหัวอาร์ตพอเดี๋ยวเล็งเป้านะครับตรงไหนวะโอเคครับคุณผู้ชมครับนะตอนนี้เราก็รู้ที่จุดที่ต้องมาเอากุญแจนะครับนะก็อยู่ตรงนี้นะครับเช็ดนะโอ้ยตายแล้วหามาโคตรยากเลยแม่งต้องไปแก้ปริศนาข้างบนอีกนะครับเดี๋ยวนะมึงจะมาเดินติดดิวติดดิวตรงนี้ทำมะเขือพวงเลยฮะกลัวเป็นเหมือนกันนะฮะมาแล้วให้10หมูเราจะมาถอยหมูโอ้โหไม่ถอยเอ้าไม่ไปเอ้าโซนเอ้าเป้าหมายพุ่งชนเหรอฮะพุ่งชนเหรอคุกไอ้เดี๋ยวโอ้ยหมูทับเอ้าโหทับเจ็ดตัวเล็กไงนะฮะทับกูสองรอบแล้วตอนนี้ติดเชื้อหมูเลยไขมันก็เลยมาที่หน้าอกเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหรือไปขึ้นที่ก้นโอ้นะฮะเพิ่งสังเกตเห็นว่าทำไมกระโปรงนี้มันผ่าร่องได้พอดีเลยนะฮะเป็นอะไรที่เหมาะเจาะก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในกางเกงขอควายและห้อยตรงเตงในกางเกงขอคนโอ้ยว่าแต่ห้องมันอยู่ไหนวะเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เหรออันนี้มันห้องแมวดำไอ้นี่ถูกแล้วนะฮะมาทางนี้ถูกแล้วและแบบว่าต้องไปตรงไหนวะผมจะเอ้ยนี่ไงห้องนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะนั่นพอเข้าห้องนี้มานะครับเสียงแบ็คกราวด์เปลี่ยนเลยครับรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แบบว่าส่องไฟเข้าที่หน้าอกตัวเองไม่ใช่แหละโอเคครับใช้ได้เยี่ยมวู้ฮู้โอ้โหคุณผู้ชมครับนั่นอะไรครับอย่าพึ่งตะลึงลูกเดี๋ยวโอ้โหชิบหายแล้วครับคุณผู้ชมครับแม่งจ้องหน้ามาแทงดีด้วยครับเฮ้ยเราจำได้นะครับมันมีข้อความอันหนึ่งที่บอกว่าอย่าไปขโมยเด็กมันกูจะเข้าไปดีไหมรู้สึกว่าเข้าไปอ้าวบักชิบหายอะไรของมึงเนี่ยอะอะที่นี่แบ็คของแท้เลยนะแล้วมึงเป็นนี่อะไรเนี่ยมึงยืนสั่นเอ๊ะอยากเต้นแอโรบิกเหรอเอ๊ะโอ้โหคุณผู้ชมครับนะตอนนี้เราก็กลับมาพบกับการแคสอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับผมพูดทำไมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้อัดเล่นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเซฟมัน
แหกนะครับซึ่งมันบั๊กเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเซฟแม่งก็เน่านะครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีปริศนาอยู่ตรงนี้ครับก็คือเห็นเชือกไหมครับก็คือมันจะมีรูปคนนะครับซึ่งมันยืนกอดคอกันตายนะครับเราต้องจัดฉากให้มันตายอย่างสงบนะครับโดยที่เราต้องจัดให้มันเป็นเพื่อนกันนะครับจัดยังไงวะตัวนั้นจะถ่ายไปยังไงวะแล้วใครมาดึงเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวก็ตีเลยนี่อ้าวแบบที่มันขึ้นมาแวบๆเมื่อกี้นะแฮปแน่ไหนไหนวะเดี๋ยวแป๊บคาเมล่าวุ้ยนี่นะแฮปแน่แล้วก็ล่องลอยนะแฮปที่ไอ้หน้าหมูก็มาลังควานนี่คืออีพีมิคุนะแฮปนะซึ่งพี่มิคุเนี่ยตอนมันหันหลังนะครับมันจะมีจุดที่เรียกว่าจุดตายนะครับซึ่งมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราถ่ายมันเข้าไปเนี่ยทีเดียวตายนะครับนะเราไม่ต้องสู้กับมันโดยที่แบบโอ้โหถ่ายเป็นร้อยเป็นพันทีแบบที่เราเจอกันในพาร์ท2นะครับนะคุณผู้ชมนี่สังเกตได้เลยครับนะมีจุดสีแดงนะครับซึ่งตายหานะครับนะแล้วตรงนี้เราก็เรียงกันเป็น4คนนะครับเห็นไหมครับไอ้มา4คนตายละโอเคครับลุยกันต่อนะฮะตอนนี้เราต้องลงไปเอากุญแจข้างล่างนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอโทษกับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ต้องตัดอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมอัดได้เป็นเวลา40กว่านาทีนะครับซึ่งว่ามันจะเป็นอะไรที่มันนานมากนะครับเวลาอัปโหลดนะครับก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอผีกันเต็มที่แน่นอนครับโอเคครับผมมาเจอกันใหม่พาร์ทจบพาร์ทหน้าครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายจ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่างนี้เลย